วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22เมษายน2564นะครับมีท่านผู้ฟังทักทายมาใน Facebook บอกว่าวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกนะต้องขอบพระคุณนะครับคุ้มครองโลกนะครับไม่ใช่โรคเพราะว่าโรคตอนนี้เราไม่อยากคุ้มครองครับเนื่องจากโควิด-19เนี่ยกำลังระบาดแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาวันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับเวลาประมาณสัก 11:30 น.ก็บอกใบ้คร่าวๆว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อค่อนข้างจะทรงตัวนะครับใช้คำนี้นะฮะค่อนข้างจะทรงตัวแต่ว่าจะบวกจะลบมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ติดตามกันแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติกันร่วมใจกันครับอีกสักไม่กี่วันถึงวันที่30เมษายนนี้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเข้าใจว่าทางสบคเองก็คงจะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายลงทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนกันนะครับเพื่อให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติให้เร็วที่สุดแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องของความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับวันนี้วันพฤหัสท่านผู้ฟังครับมีช่วงเวลา2ช่วงที่จะมาคุยกันเช่นเคยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวคุยกันหน่อยเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของกองทุนรวมกัญชาท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดนะครับกองทุนรวมกัญชาน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ควรจะเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชวกรโชติบันนะครับ Investment Strategist นักกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในช่วงนี้ครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยนะครับทำให้การจัดหาของที่ระลึกมามอบให้กับท่านมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรทางรายการก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกติกาบ้างเล็กน้อยนะครับคือจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่จะมาบอกกล่าวกันส่วนกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการเริ่มต้นนะครับโดยจะเป็นการอบรมด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า GSB SME Startup เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นต้นไปนะครับส่วนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับจัดอบรมความรู้ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยจะมีการเรียนออนไลน์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Fanpage GSB SME Startup จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นต้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจกับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับจะเป็นผู้ประกอบการโดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่ปลายเดือนอะไรเป็นต้นไปส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21เมษายนเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดอุทัยธานีคุณสมพรนิ่มสนิทนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับจัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ Grooming โปรแกรม For Micropreneur ซึ่งจะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการสร้างงานอาชีพนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME และก็ SME Startup รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยการอบรมดังกล่าวจะเปิดหลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์รวมวิชาที่จะเรียนทั้งหมด7สาขาวิชาด้วยกันนะครับสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage GSB SME Startup ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564นี้นะครับและเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วเนี่ยก็จะได้รับการรับรองโดยมี E-Certificate แล้วก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารเช่นกิจกรรมออนไลน์ Meeting Consultation นะครับ Workshop แล้วก็ Showcase เป็นต้นสนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่คณะวิทยาภัฒน์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือหมายเลขโทรศัพท์026976450นะครับ026976450ครับเอาละครับในช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแนวโน้มการเติบโตเรื่องของการเติบโตสินเชื่อในไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาสแรกครับพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกาญจนาครับสวัสดีค่ะครับก็ขออนุญาตคุยกับคุณกาญจนาผ่านทางโทรศัพท์นะฮะเป็น work from home นะคุณกาญจนาช่วงนี้เป็น work from home ค่ะอาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านนิดนึงด้วยนะคะเลยฮะของผมที่ขายไอติมที่ผ่านคุยก็เดี๋ยวก็ได้บรรยากาศดีนะคุณกาญจนาในบรรยากาศที่มีโควิดระบาดแบบนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงว่าค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่ค่อยเจอบ่อยค่ะแต่จะต้องเริ่มชินแล้วนะคะเพราะอาจจะต้องอยู่อีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าแหมพูดถึงหลายสัปดาห์ช่วงที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเราฮะสินเชื่อสินเชื่อขออภัยค่ะถ้าเป็นเรื่องของสินเชื่อเนี่ยต้องบอกว่าสินเชื่อโตช้าลงนะคะในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยค่ะจะต้องอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนไตรมาสที่1เนี่ยผลกระทบของโควิดระลอกที่3มันยังไม่ค่อยชัดนะคะโควิดระลอกที่3เนี่ยจะมาในช่วงต้นเมษายนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยเราจะเห็นการทยอยชำระคืนสินเชื่อค่ะโดยเฉพาะสินเชื่อภาคธุรกิจมันเกิดขึ้นทับกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูยอดคงค้างของสินเชื่อเนี่ยจะเห็นว่ายอดคงค้างของสินเชื่อก็เร่งตัวขึ้นแต่ว่ามันไม่ชัดเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้วที่ไตรมาสที่1ปีที่แล้วเขามีโควิดตั้งแต่ปลายกุมภาใช่ไหมคะในช่วงเดือนมีนาที่เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่1ปีที่แล้วเนี่ยมีการอัดสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นฐานที่สูงสำหรับการเปรียบเทียบเราก็จะเห็นสินเชื่อถ้าเป็นไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะโตชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.4% นะคะเทียบกับไตรมาสที่4ที่เราเห็นเติบโตที่ประมาณ 5.8 ค่ะครับ4.4ก็ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผลกระทบของโควิดระลอก3ยังไม่ได้ชัดมากในระหว่างไตรมาสที่1ที่เกิดขึ้นค่ะครับโหแสดงว่าโควิดนี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยใช่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้สินเชื่อโตก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่มีโควิดเนี่ยความต้องการสินเชื่อจากฝั่งผู้ประกอบการโดยเฉพาะเซกเตอร์ที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนกับส่วนความรู้สึกคือเหมือนกับท่านมองในฝั่งของความเสี่ยงเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเราพิจารณาเครดิตของลูกหนี้ตามลำพังเนี่ยเราอาจจะเหยียบเบรกระมัดระวังใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอาจจะมีบางส่วนที่ เลื่อนการชำระหนี้หรือบางส่วนที่ได้สินเชื่อเพิ่มใหม่เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือที่แบงก์แล้วก็สถาบันการเงินต่างๆต้องดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้วอะค่ะ
ครับแหมฟังคือเหมือนกับว่าถ้าสินเชื่อถ้าเขาไม่มีสภาพคล่องธุรกิจมันเดินไม่ได้ธนาคารก็ลำบากสถาบันการเงินก็ลำบากมันต้องไปด้วยกันเราก็ยังต้องช่วยกันต่อไปค่ะในส่วนของค่ะในส่วนของไตรมาสที่2เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโควิดและรอบที่3อะค่ะที่เราบอกว่าโควิดมันอาจจะทำให้มีกลไกการช่วยเหลือผ่านทางมาตรการสินเชื่อเพิ่มเนี่ยก็มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาจากทางฝั่งแบงก์ชาติด้วยนะคะก็คือตัวสินเชื่อฟื้นฟูกับตัวมาตรการพักหนี้ซึ่งก็จะมีการปล่อยสภาพคล่องที่เป็นดอกเบี้ยต่ำด้วยเหมือนกันมงตรงนั้นรวมๆกันแล้วก็คือประมาณ 3.5 แสนล้านบาทใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจจะหนุนให้สินเชื่อยังโตต่อค่ะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่แน่นอนแล้วแบงก์อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ในบางเซกเตอร์หรือบางผลิตภัณฑ์ช้าลงเพราะว่าก็อาจจะต้องประเมินคุณภาพของพอร์ตหมายถึงว่าคุณภาพ NPL ในพอร์ตด้วยไปพร้อมๆกันนะคะคือเหมือนเราต้องทำหลายหน้าพร้อมกันค่ะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนะฮะโควิดมันทำให้วิธีคิดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกหลักเกณฑ์ใช่ไหมฮะในการที่พิจารณาสินเชื่อในการที่จะขอกู้หรือว่าอนุมัติไม่อนุมัติอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมานั่งคุยกันใหม่เลยไหมค่ะก็ต้องในขาหนึ่งเราก็ต้องช่วยลูกหนี้เองในอีกขาหนึ่งถ้าเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงมากๆเราก็อาจจะต้องระมัดระวังในบางผลิตภัณฑ์นะคะโอ้ครับเพราะว่าตามลำพังของ NPL ที่ค้างอยู่ที่เรายังไม่ได้เห็นชัดเจนเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของมาตรการช่วยเหลือจากแบงก์ชาติอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้รับรู้เราก็อาจจะต้องประเมินความเสี่ยงตรงนี้ไปลำพังควบคู่กันไปด้วยอะค่ะโอ้ครับเหนื่อยไหมครับเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมามันผกผันตลอดเลยก็ถือว่าต้องเหนื่อยไปพร้อมๆกันค่ะไปเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายก็คงเหนื่อยเหมือนกันค่ะใช่ครับแหมเป็นโอกาสดีมองในแง่มุมที่ดีทำให้เราดีอะไรที่ต้องมาคบคิดกันมากขึ้นเนี่ยนะครับฟังดูแล้วค่ะทีนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องแอคทีฟมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็จะนะพอจะแยกออกได้ไหมครับว่าสินเชื่อที่แต่ละประเภทที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันที่ผู้ลูกค้ากู้ไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างครับเป็นสัดส่วนเพื่อการลงทุนเท่าไหร่หรือว่าเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องอะไรยังไงบ้างครับคือเราอาจจะมองออกเป็นลูกค้าธุรกิจกับลูกค้ารายย่อยนะคะในส่วนของลูกค้าธุรกิจเนี่ยตัวสินเชื่อที่เติบโตขึ้นก็น่าจะเอาไปเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งตรงนั้นก็ทำให้ตัวยอดของสินเชื่อภาคธุรกิจอะค่ะถ้าเป็นไตรมาสที่1เนี่ยเรามองว่าน่าจะโตประมาณ 5.5% ได้ค่ะ 5.5 ตรงนี้ถือว่าโตมากกว่าสินเชื่อรวมทุกผลิตภัณฑ์นะคะสินเชื่อรวมทุกผลิตภัณฑ์อย่างที่เรียนไปในช่วงแรกว่าเรามองว่ามันจะโตประมาณ 4.4% นะคะก็ถือว่า 5.5 ก็คือโตสูงกว่าพอร์ตรวมก็สะท้อนว่าเรายังปล่อยสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือทางฝั่งผู้ประกอบการอยู่นะคะครับแล้วก็ในส่วนของก็คงต้องช่วยต่อนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่2ค่ะครับแล้วก็ในส่วนของสินเชื่อรายย่อยนะคะตัวที่โตดีเนี่ยจะเป็นสินเชื่อบ้านค่ะซึ่งตัวสินเชื่อบ้านตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชูโรงเลยค่ะของทางฝั่งสินเชื่อรายย่อยเพราะว่าถ้าเราเทียบกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยตัวอื่นๆเนี่ยเขาจะโตช้าลงค่ะโตช้าลงทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสินเชื่อเข้าซื้อโตช้าลงหมดเลยค่ะแต่สินเชื่อบ้านยังเร่งตัวได้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำแคมเปญร่วมกับทางฝั่งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตัวพอร์ตลูกหนี้หรือว่าตัวลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็จากนี้ไปเนี่ยนี่ก็เดือนเมษายนจะปลายเดือนอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับเรื่องของสินเชื่อครับในไตรมาสนี้ในไตรมาสที่2นะคะเรามองว่าฐานจะสูงแล้วค่ะคือถ้าเทียบนะคะเมื่อเทียบกับช่วงมีนาเมษาปีที่แล้วที่2เดือนข
ของปีที่แล้วที่เราเจอโควิดแล้วลอกแรกเนี่ยเราเห็นตัวสินเชื่อโตเดือนละประมาณเกือบ200,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นฐานที่สูงมากเมื่อเทียบกับเมื่อเอาตัวสินเชื่อปีนี้ไปเทียบอะค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นอัตราการเติบโตนะคะถ้าเป็นไตรมาสที่2เทียบกับไตรมาสที่2ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะโตชะลอลงได้ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าสินเชื่อไม่ได้ปล่อยออกไปนะคะสินเชื่อจะปล่อยออกไปอยู่ยังปล่อยออกไปอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเทียบกับฐานที่สูงในปีที่แล้วแล้วภาพรวมของสินเชื่อในปีนี้ถ้าเรามองเนี่ยเรายังให้กรอบไปที่ประมาณ 3.5-4.5% อยู่ค่ะคในจำนวนนี้เนี่ยไดรเวอร์หลักๆจะเป็นตัวสินเชื่อธุรกิจนะคะซึ่งเราคิดว่าตัวโควิดเนี่ยก็ทำให้กลไกการช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่องทั้งในฝั่งที่ใช้สภาพคล่องของแบงก์เองแล้วก็ใช้ตัวมาตรการด้านสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเหมือนกับทั้งสองส่วนเนี่ยจะถูกอินเจคเข้าไปเพื่อช่วยเหลือทั้งสองผู้ประกอบการนะคะในฝั่งรีเทลอาจจะประคองการเติบโตไว้ได้ที่ประมาณกรอบ 4-5% ได้ค่ะถือว่าชะลอลงไม่เยอะนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับแต่นี้ผมอยากจะตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้นะฮะว่าคุณกัญจนาว่าถ้าโควิดมันคลี่คลายไปนะครับเอาคลี่คลายถ้าเกิดคลี่คลายปุ๊บเนี่ยสถานการณ์สินเชื่อจะดีขึ้นไหมฮะหรือว่ามันจะมีทิศทางไปยังไงต่อครับต้องบอกว่ามันก็จะกลับมาสองส่วนนะคะคือลูกค้าที่เคยอยู่ในมาตรการพักหรือเลื่อนการชำระหนี้ถ้าเขากลับมาชำระคืนหนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวยอดคงค้างของสินเชื่อถูกกดดันลงมาครับค่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าในช่วงที่พักหนี้เนี่ยตัวยอดคงค้างไม่ลงและมีการปล่อยสินเชื่อใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัตราการเติบโตของสินเชื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าโควิดเริ่มทยอยจบหรือว่าเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นลูกหนี้จำนวนหนึ่ง อาจจะเห็นการเทิร์นของธุรกิจได้เร็วแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนหนี้ก็ทยอยคืนกลับมาตรงนั้นน่าจะเป็นแรงกดดันทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อโตช้าลงค่ะแล้วมันจะดูกลับด้านกันนะคะกับความรู้สึกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมาตรการของการเลื่อนการชำระตัวชำระคืนสินเชื่อค่ะกับแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดโควิดมันยังหนักกว่าเดิมอะทำไงฮะหนักเท่าเดิมเอาเท่าเดิมก่อนไม่อยากให้หนักกว่าเดิมนะระลอก3อะไรแล้วตามด้วยระลอก4อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าจะเป็นโจทย์ที่เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าคือมันผ่านมาแล้วปีนึงค่ะแล้วมันยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่พลิกกลับได้สภาพคล่องต่างๆที่ทยอยให้ลูกค้าไปเนี่ยแล้วยังไม่ได้ชำระคืนกลับมาเนี่ยมันอาจจะทำให้แบงก์ต้องกลับมาปรับกลยุทธ์นะคะว่าอาจจะต้องแบบ selective ลูกค้ามากขึ้นหรืออาจจะปล่อยสินเชื่อในเซกเมนต์ที่เรามั่นใจมากๆหน่อยว่าเราจะได้คืนหรือมีความเสี่ยงด้านเครดิตค่อนข้างต่ำและอีกขาหนึ่งคือเราต้องดูแล NPL แล้วค่ะเพราะว่า NPL ก็อาจจะมีทรายที่ด้อยลงไปอีกค่ะแล้วทีนี้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยควรจะต้องคุยกับทางสถาบันการเงินยังไงดีฮะในช่วงนี้ถ้าเป็นฝั่งลูกค้าถ้าเป็นเรื่องของลูกค้ารีเทลหรือรายย่อยอะค่ะคือในช่วงนี้เนี่ยจนถึงประมาณกลางๆมิถุนาค่ะมันจะเป็นช่วงที่มีการสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แบงค์ชาติให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติเรื่องความสามารถในการชำระคืนเริ่มมีปัญหาให้รีบติดต่อสถาบันการเงินค่ะแต่ว่าในอีกฝั่งนึงค่ะมันก็จะมีมาตรการที่เป็นไกล่เกลี่ยหนี้ซึ่งอันนั้นก็คืออาจจะเลยความเป็นความสามารถในการชำระคืออาจจะมีปัญหาไปแล้วค่ะก็สามารถเข้าช่องทางนั้นเพื่อดูแลปัญหาในช่วงหลังจากนี้เพื่อไม่ให้มันบานปลายอันนั้นคือฝั่งของลูกหนี้รายย่อยนะคะในฝั่งของลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วแบงก์ก็ดูแลลูกหนี้ธุรกิจทั้ง SME แล้วก็รายใหญ่จริงๆเป็นภาพที่ดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนก็มีการเปิดช่องทางของสินเชื่อฟื้นฟูด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นภาพของถ้าเราเห็นสิ่งตัวสภาพคล่องนะคะของฝั่งผู้ประกอบการในเซกเตอร์บางเซกเตอร์เนี่ยมีความสามารถในการชำระคืน
น้อยหรือว่าต้องการสภาพคล่องนะคะเราสามารถนำลูกค้าในส่วนนี้ค่ะเข้ามาช่วยเข้ามาในโครงการสินเชื่อฟื้นฟูได้เพราะว่าตัวสินเชื่อฟื้นฟูทุกรายเนี่ยสามารถรับการค้ำประกันของกลไกบสย.ด้วยค่ะยิ่งลูกหนี้รายเล็กๆเนี่ยกลไกการค้ำประกันจะสูงค่ะก็ถือว่าแบงค์ถูกปิดความเสี่ยงตรงนี้ไปพอสมควรก็น่าจะทำให้สภาพคล่องเนี่ยได้ถูกจัดสรรไปให้กับลูกหนี้รายเล็กๆย่อยๆได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เตรียมจะดำเนินการตั้งแต่วันที่26เมษายนนี้นะคะถือเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการรายเล็กๆหน่อยนึงค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ติดต่อกับสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญากับท่านอยู่ก็แล้วกันนะฮะจะได้มีช่องทางอย่าเพิ่งท้อนะฮะใช่ไหมครับคุณกัญจนาอย่าเพิ่งท้อค่ะต้องช่วยกันต่อไปค่ะใช่ครับเอาละครับคุณกัญจนามีอะไรจะฝากถึงคนไทยในช่วงนี้ไหมฮะสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยครับในส่วนของตัวแบงก์ค่ะจริงๆแล้วแบงก์มีช่องทางหลายช่องทางนะคะให้ลูกหนี้แล้วก็ตัวผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาคุยได้เพื่อปกป้องให้ลูกหนี้แล้วก็ผู้ประกอบการนั้นๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว่าเบาปัญหาลงไปในช่วงโควิดซึ่งรวมตรงนี้ค่ะแต่ละสถาบันการเงินมีความช่วยเหลือที่ในแนวทางของตัวเองที่แตกต่างกันแต่ว่าจะมีไกด์ไลน์จากทางฝั่งแบงค์ชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้ค่ะว่าสถาบันการเงินเนี่ยยังคงพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลลูกหนี้ทุกรายอยู่ค่ะครับครับได้ครับแล้วครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกาญจนานะครับโชติไพศาลสินท่านผู้ฟังครับผู้บริหารงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไตรมาสแรกที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะครับปัจจัยหลักๆที่ก่อให้เกิดผลตามมาเนี่ยคือเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับในการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิดเอาไว้ให้ได้หรือถ้าจะมีก็มีให้น้อยที่สุดและสามารถควบคุมได้นะครับอันนั้นจะปลอดภัยเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการจัดตั้งกองทุนรวมกัญชาครั้งแรกในประเทศไทยนะครับน่าสนใจอย่างไรและถ้าจะลงทุนจะลงทุนอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชวกรโชติบันนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MSC จำกัดมหาชนนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเริ่มต้นกับผู้ประกอบการนะครับโดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่ปลายเดือนอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 421075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ